ปลูกเรือนหออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทราบค่ะว่าจริงๆก็มีการแบบมีการปลูกบ้านทำอะไรอยู่ค่ะก็ไปช่วยอยู่ค่ะช่วยเรื่องฟรีก็ช่วยทุกอย่างที่สามารถจะช่วยได้เลยค่ะเพราะว่าเราก็อยากจะให้แบบออกมาสวยงามเพราะว่าความเป็นผู้ชายผู้หญิงบางทีคิดไม่เหมือนกันใช่ไหมคะมุมนี้มุมของผู้หญิงก็หรือว่ามุมแบบอะไรที่ผู้ชายเขาไม่ค่อยจะทราบอะไรเงี้ยค่ะเราก็ออกไอเดียช่วยกันอะไรเงี้ยก็จะมีเพื่อนเพื่อนพี่ๆด้วยหลายหลายคนหรือยังก็ไม่ยังค่ะยังค่ะใกล้แล้วหลายคนมองว่าอาจจะเป็นเรือนหออะไรอย่างนี้หรือเปล่าพี่น้ำก็เป็นบ้านที่คิดว่าน่าจะเป็นที่อยู่อาศัยเนาะเพราะจริงๆนัทก็มีบ้านของตัวเองนะคะแต่ก็อยากจะแบบว่าให้เขามีก็ดีแล้วล่ะอย่างน้อยมันก็ได้แบบว่าได้เป็นชิ้นเป็นอันเป็นทรัพย์สมบัติใช่ไหมคะเพราะทุกคนก็บ้านคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของทุกคนใช่ไหมคะเป็นที่อยู่อาศัยอะไรเงี้ยก็ถือว่าดีเราก็ได้ไปช่วยไปแจมอะไรเงี้ยชอบอยู่แล้วชอบแต่งบ้านชอบจัดบ้านค่ะคนก็ลุ้นว่าเรือนหอเสร็จปุ๊บแต่งเลยโอ้ยคงยังแล้วค่ะคงยังไม่ใช่เร็วๆนี้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวบอกอีกทีแล้วว่าเมื่อไหร่เพราะว่ายังให้คำตอบตอนนี้ไม่ได้จริงๆค่ะอีกสักแบบระยะนึงยังทำงานยังยุ่งยังเหนื่อยๆกันอยู่ค่ะพี่แม่พูดอย่างนี้ออกมาเหมือนแสดงว่ามีการคุยกันแล้วดูเลิกอะไรกันแล้วหรือเปล่ายังค่ะยังไม่ได้ดูเลิกเลยค่ะยังค่ะยังแบบยังอีกสักพักนึงเลยค่ะยังให้คำตอบตอนนี้ไม่ได้จริงพี่อ้ามีคุยอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะเรื่องแต่งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็มีคุยแบบนานแล้วค่ะคือแบบว่าเดี๋ยวก็ค่อยดูเนาะอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองว่าจะยังไงเพราะว่าก็เห็นถามกันมาแบบหลายๆรอบแล้วบางทีก็เกรงใจอีกแล้วที่จะตอบเหมือนแบบเดี๋ยวจะว่าทำไมไม่บอกสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสที่จะได้ไปชมไปดูว่าเมื่อไหร่อะไรยังไงแต่ว่าคิดว่ามันคงไม่ได้นานจนเกินไปหรอกค่ะค่ะปี2ปีนี้หรือเปล่าต้นปี2ปีนี้ไม่ทราบจริงๆกลับไม่ได้เลย315วันเนี่ยเยอะอยู่ค่ะหรือจะเซอร์ไพรส์แฟนๆอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่จะเซอร์ไพรส์อะไรก็ได้เนาะใครจะรู้